โอเคครับอ้าวข้อ5ครับ x ลบ4หารด้วย x กำลัง2ลบ8บวก3 dx นะครับครูก็จะพาดูเนาะนะครับว่ามันมีอะไรมันคูณมันหารกันอยู่นะครับไอ้พจน์เหลืองเนี่ยไอ้พจน์เหลืองเนี่ยนะครับคือถ้าเราดิฟอ่ะมันจะได้พจน์ข้างบนไหมคล้ายๆไหมคล้ายๆไหมถ้าไอ้พจน์เหลืองมันจะได้พจน์ชมพูไหมถ้าเราดิฟแล้วคล้ายๆประมาณนั้นนะนะครับเอาเพลงยังไม่จบนะครับแป๊บนึงนะครับจบปิดเพลงก่อนพี่โอมยังอยู่กับเรายังหึงๆอยู่กับเราอยู่ครับต่อครับโอเคทีนี้เราก็กำหนดพจน์ปัญหาเนาะนะครับพจน์เจ้าปัญหาเรานะครับกำหนดให้u นะครับเอา u ไปแทนพจน์เจ้าปัญหาเลย x กำลัง2ลบ8 x บวก3ครับนะแล้วนะครับดิฟครับดิฟก็คือดิฟพจน์เหลืองเนาะไอ้ดิฟพจน์เหลืองเนี่ยดิฟพจน์เหลืองเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ2 x เนาะลบ8ใช่ไหมครับดังนั้นย้ายหา dx อย่างเดียวครับ dx อย่างเดียวก็เท่ากับ du หารด้วย 2x ลบ8ครับทีนี้เราก็มี2บล็อกที่เราจะเอาไปแทนค่านะครับแทนค่าก็คือตัวนี้นะครับแทนค่าแล้วก็ตัวนี้นะครับแทนค่าเราก็จะได้พจน์อินทิเกรตที่ไม่ยากแล้วนะครับนะ x ลบ4หารด้วย x กำลังไม่ใช่ x กำลัง2แล้วครับหารด้วย u ครับหารด้วย u เนาะนะครับคูณกับ du หารด้วย2คูณกับ x ลบ4โอเคไหมไอ้พจน์เนี้ยไอ้พจน์เนี้ยนะครับมันก็เท่ากับ2คูณกับ x ลบ4เนาะตัดได้นะตัดได้นะครับตัดชึบชึบนะครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน u du โอ้ยง่ายแล้วทีนี้นะครับอินทิเกรต1ส่วน u ครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้ลอนเนาะ1ส่วน2ลอนแอบโซลูท u นะครับ du ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เฮ้ยเราต้องมี du ไหมไม่มีแล้วนะ du หายไปแล้วครับหลังจากนั้นเราทำไงครับแทนคืนใช่ไหมครับแทนคืนแทนคืนครับแทนคืนก็จะเอ้ยเราลืมอะไรไหมครับเราลืมบวก4นะครับแทนคืนก็ได้เท่ากับ1ส่วน2ลอนครับแอบโซลูท x กำลัง2ลบ8 x บวก3ครับแล้วก็บวก4ครับตอบครับพอได้เนาะพอได้เนาะ
โอเคไหมมาดูข้อ6ครับบาร์ข้อ5ไว้ตรงนี้นะครับข้อ6ครับมันไม่ได้เป็นพจน์เจ้าปัญหาเหมือนเดิมแล้วอ่ะเห็นไหมพจน์เหลืองครับพจน์เหลืองดิฟแล้วมันจะคล้ายๆกับพจน์สีชมพูไหมไม่อีพจน์สีชมพูก็ดิฟแล้วก็ไม่ได้พจน์เหลืองอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาดิฟมันจะได้เท่าไหร่นะ 2x กำลัง 3x กำลัง2บวก 4x เนี้ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่พจน์สีชมพูแล้วอะนะครับทีนี้วิธีทำครับวิธีทำนะครับเราต้องจัดรูปตัวถูกอินทิกรัลด้วยการหารพหุนามครับหารพหุนามเคยสอนแล้วในเบสิกแมทนะครับเบสิกแมทนะครับอันแรกเลยนะครับจัดรูปตัวถูกอินทิกรัลเนี่ยจัดรูปตัวถูกอินทิกรัลด้วยการหารพหุนามครับจัดรูปตัวถูกอินทิกรัลด้วยการหารพหุนามนะครับหารยังไงล่ะนะครับเราก็หารยาวครับ x บวก1ครับหารด้วย x กำลัง3บวก2 x กำลัง2ลบ3ครับโอเคเวลาหารพหุนามนะครับอันนี้ทวนนะทวนเบสิกแมทนะครับเราเอาอะไรไปคูณตอนแรกเราจะกำจัดตัวนี้กำจัดตัว x กำลัง3ก่อนครับเราเอาอะไรไปคูณดีครับคูณกับ x บวก1เนี่ยให้ได้ x กำลัง3ครับเอาอะไรไปคูณดีครับ x กำลัง2บ่ใช่ไหม x กำลัง2คูณกับ x ได้ x กำลัง3ไหมได้เนาะทันไหม x กำลัง2คูณกับ x แล้วได้ x กำลัง3ใช่ไหมครับเราก็ได้เอา x กำลัง2ไปคูณครับแต่คูณตัวหารทั้งหมดเลยนะครับได้ x กำลัง3บวกกับ x กำลัง2ใช่ไหมเพราะว่ามันไปคูณเราก็ได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับดูคูณตัวหารทีนี้เราลบกันข้างหน้าหายไปเหลือ x กำลัง2นะครับอ้าวเดี๋ยวตรงนี้ครับตัวนี้นะครับลืมมันต้องทดอย่างนี้ครับลบบวก 0x นะครับลบ3นี่ก็ได้เพราะว่า x เฉยๆไม่มีไง x กำลัง1ไม่มีนะครับเราใส่ที่ให้มันหน่อยนะครับแล้วเราก็ดึงนี้ลงมานะครับก็จะเหลือบวก 0x นะครับตรงนี้เราเอาอะไรเราเอาอะไรไปคูณดีครับเอาอะไรไปคูณดีนะครับก็คือ1ใช่ไหม1เอาสีสวยๆดีกว่าปึ๊บสีเขียวครับเอา1ครับ1มาคูณ x บวก1ไม่ใช่ไม่เอา1เพราะว่าเราต้องเอาทำอะไรครับให้ได้ x กำลัง2เอาตัวนี้ทำยังไงให้ได้ x กำลัง2ครับต้องคูณกับ x ใช่ไหมคูณกับ x ครับ x นะครับเอามาคูณกับพจน์นี้ก็ได้เท่ากับ x บวก x กำลัง2บวก x ใช่ไหมคูณกันแล้วก็ลบนะครับข้างหน้าหายไปเหลือลบ xลบ3โอเคไหมดึงตัวนี้ลงมาตัวนี้ลบกันได้นะครับตัวนี้ลบกันได้หายไปครับหายไปทีนี้เราเอาอะไรมาคูณดีครับเราเอาอะไรมาคูณดีนะครับ
ให้มันหายให้มันเท่ากับลบ x นะครับครูก็เอาลบ1มาคูณครับเอาสีอะไรดีเนี่ยสีส้มครับลบ1ครับลบ1นะครับมาคูณกับตัวหารครับคูณกับตัวหารแล้วก็จะได้เท่ากับลบ x นะครับแล้วก็ลบ1ใช่ไหมตัวข้างหน้าลบกันครับลบกันตัวข้างหน้าหายไปไหมตัวข้างหน้าหายไปแล้วนะครับเหลือตัวข้างหลังครับลบ3ลบลบ1เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับลบโอ้ยเหลือเท่ากับลบ2ครับนี่คือตัวเศษครับดูลำบากมากนี่คือตัวเศษครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับก็เพื่อทำพหุนามให้มันง่ายขึ้นนะครับทำเศษส่วนพหุนามให้มันง่ายขึ้นครับเราได้คำตอบนะครับคำตอบคือนะใช้สีเหลืองแล้วกันครับคำตอบคือตัวเหลืองครับคำตอบคือตัวเหลืองนี้แต่ว่านะครับเหลือเศษนะครับเหลือเศษด้วยเหลือเศษด้วยโอเคเขียนใหม่ถ้าเท่ากับอินทิเกรตครับผลหารคือ x กำลัง2นะครับบวก x ลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็เหลือเศษครับตัวเศษเราไม่ลืมครับลบ2เหลือเศษก็คือยังติดหารอยู่นะครับหาร x บวก1ครับdx ครับเปลี่ยนรูปแล้วเฮ้ยกว่าจะเปลี่ยนรูปมันได้เหนื่อยเลยปาดเหงื่อต่อครับทีนี้เราก็อินทิเกรตทีละตัวได้แล้วใช่ไหมเอ่ยเนาะเราอินทิเกรตทีละตัวได้แล้วนะครับก็อินทิเกรตเลยเนาะนะครับได้เท่ากับนะครับอินทิเกรต x กำลัง2 dx บวกกับอินทิเกรต x dx บวกกับไม่บอกแล้วลบอินทิเกรต1 dx นะครับลบอินทิเกรต2ส่วน x บวก1 dx นะครับตัวที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็อินทิเกรตได้เลยนะครับอย่างเช่น x กำลัง2ก็จะเท่ากับ x กำลัง3ส่วน3ใช่ไหม x เดียวก็ได้เท่ากับ x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับอันนี้อินทิเกรตง่ายๆนะครับอินทิเกรต1ล่ะได้ x ใช่ไหมครับแต่ตัวปัญหาคือตัวนี้ครับติดเศษส่วนทำไงครับติดเศษส่วนก็ตัวปัญหาคือนี้แหละนะครับก็ให้ u เท่ากับ x บวก1ครับแล้ว du by dx ก็เท่ากับ1ไหมเท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ dx เท่ากับ du ครับแล้วเราก็แทนค่าลงไปครับแทนชึบชึบชึบแทนลงไปนี้แล้วแทน dx เท่ากับ du แทนลงไปตรงนี้นะครับพอดีก็จะได้อินทิเกรต2ส่วน u du ครับใช่ไหมก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ย2ดึงไว้ข้างหน้าครับอินทิเกรต1ส่วน u ครับ du ง่ายเลยทีนี้เห็น1ส่วน u ก็คือเท่ากับเท่าไรครับ2 ln เนาะ absolute u ใช่ไหมครับบวก c ด้วยก็ได้นะครับบวก c แล้วก็แทนคืนครับแทนคืนครับแทนคืนก็คือเท่ากับ2ผมไม่มีที่เขียนครับเท่ากับ2 ln แทนคืนคือ absolute x บวก1เนาะบวก c ครับโอเคพจน์นี้ก็คือเท่ากับลบ2 ln absolute x บวก1ครับแล้วก็บวก c ตอบครับ
มันก็มีนี่ไงมีแทนค่าอยู่พจน์สุดท้ายนะครับไม่ก่อนนะครับเรื่องสุดท้ายของพวกเราวันนี้นะครับจดทันไหมเนี่ยทันไหมทันนะอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณชั่วโมงสุดท้ายพอดีเลยนะครับใช้คุ้มมากนะใช้เวลาคุ้มมากนะครับอาจารย์พิจิตตาก็แบบนะเพิ่มเนื้อหาฟังก์ชันตรีโกณมาให้ด้วยโอ้เปิดดูแล้วจะสอนทันไหมเนี่ยทันอยู่ครับโอเคอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณนะครับเหมือนเราเกริ่นไปแล้วเนาะนะครับฟังก์ชันตรีโกณนะครับเวลาดิฟเวลาอินทิเกรตเนี่ยเราก็จะบวก c ไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับทวนเนาะอินทิเกรตไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์เนาะนะครับอินทิเกรตไซน์ก็ได้ลบคอสนะครับบวก c นะครับอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะครับอินทิเกรตแทนได้ลบลอนคอสนะครับบวก c นะครับหรือลบลอนหรือเท่ากับลอนเซกบวก c นะครับอินทิเกรตคอสได้ลอนแอบโซลูทไซน์บวก c นะครับอินทิเกรตเซกได้ลอนอินทิเกรตแอบโซลูทเซกแทนบวก c นะครับอินทิเกรตโคเซกได้ลอนครับแอบโซลูทโคเซกลบคอสนะครับบวก c นะครับบวก c ดิฟแทนได้เศษกำลังสองอินทิเกรตเศษกำลังสองก็ได้แทนนะครับดิฟคอสได้ลบโคเซกกำลังสองเนาะนะครับอินทิเกรตโคเซกกำลังสองก็ได้ลบโคเซกคอสเอ้ยอินทิเกรตโคเซกกำลังสองก็ได้เท่ากับลบคอสนะครับอย่าลืมบวก c ด้วยนะครับดิฟเซกได้เซกแทนอินทิเกรตเซกแทนก็เท่ากับเซกบวก c นะครับดิฟโคเซกได้โคเซกคอสลบโคเซกคอสเนาะนะครับดิฟโคเซกคอสก็ได้ลบโคเซกบวก c นะครับอันนี้ไม่มีวิธีไหนเลยนะครับไม่มีวิธีไหนเลยที่เราจะจำได้นอกจากท่องนะครับ เยอะอะเยอะอะก็ไปอ้อนวอนนะครับอ้อนวอนอาจารย์พิจิตตาเวลาออกข้อสอบว่าอาจารย์เอาสูตรมาให้ด้วยนะครับจำไม่ได้ โอเคเราเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อน
อินทิเกรต4 cos x dx ครับทำไงครับดิฟคอสได้ไซน์เอ้ยอินทิเกรตคอสได้ไซน์เนาะนะครับเราเอา4มาไว้ข้างนอกอินทิเกรตก่อนนี่เนาะก็จะเท่ากับอินทิเกรตคอสได้เท่าไหร่ครับไซน์ข้อไหนเอ่ยนี่ข้อ2ครับใช่ไหมได้ไซน์บวก c เนาะนะครับไปได้เท่ากับเฮ้ย4คูณไซน์ x สิบวก c เท่านั้นเองง่ายครับเริ่มต้นด้วยข้อง่ายนะครับโหทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้มันหลายข้อขนาดนี้ต่อไปชาเลนจ์ขึ้นชาเลนจ์ขึ้นนะครับทีนี้มาดูครับมาดูนะครับอีตัวที่มันเยอะกว่าเพื่อนอ่ะตัวที่มันเยอะกว่าเพื่อนอ่ะคือไซน์กำลังสองใช่ไหมใช่ไหมครับไซน์กำลังสอง x ไซน์กำลังสอง x อย่างเงี้ยมันก็คือไซน์ x อย่างนี้ใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมนะครับแล้วเขาเขียนให้มันดูเก๋ๆนะครับเขาก็ยกกำลังสองมาไว้ท้ายตัว n นะครับมันก็คือเขียนแล้วอินทิเกรตโทษทีดิฟไซด์เท่าไหร่ครับดิฟไซด์ได้คอสเห็นไหมก็คือตัวไส้มันอะตัวไส้มันคือตัวนี้พอดิฟเสร็จก็ได้คอสที่คูณอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องอินทิเกรตด้วยการแทนเหมือนเดิมแทนเหมือนเดิมครับเราก็กำหนดให้นะครับไซน์ x เนี่ยเท่ากับให้ u ก่อน u เท่ากับไซน์ x u เท่ากับไซน์ x ครับแล้วดิฟทั้งสองข้างครับ du by dx เท่ากับดิฟไซน์ได้ cos ใช่ไหมเอ่ย cos x ครับแล้วดังนั้น dxเฉยๆเนี่ยเท่ากับ du หารด้วย cos x ครับแล้วเราก็แทนค่าครับแทนค่าแทนค่าครับแทนเสร็จแล้วเราเดี๋ยวค่อยแทนคืนทีหลังเนาะแทนค่าเราก็ได้ฟังก์ชันง่ายๆมานะครับเท่ากับ cos x ส่วน u กำลังสองครับอย่าลืมนะกำลังสองด้วยนะครับ du ส่วน cos x ใช่ไหมซึ่งไอ้ยะตัดกันได้ครับใช่ไหมพอตัดกันได้แล้วนะครับก็จะได้ฟังก์ชันที่ง่ายๆนะครับ1ส่วน u กำลังสอง du หรือเท่ากับอินทิเกรต u กำลังลบสอง du ใช่ไหมอินทิเกรตมันสิได้เท่ากับ u กำลังลบสองครับก็จะเป็น u เฉยๆกำลังลบสองบวกหนึ่งก็เป็นกำลังลบหนึ่งใช่ไหมครับหารด้วยลบหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็บวก c เนาะเราเขียนไหมอ่ะกำลังลบหนึ่งเราไม่เขียนเนาะกำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วน u แหละใช่ไหมหนึ่งส่วน u ครับแล้วก็ลบหนึ่งข้างล่างนะครับเราก็เขียนลบอย่างนี้นะแล้วก็บวก c เห็นไหมเอาละทีนี้เราก็แทนคืนครับแทนคืนแทนคืนครับได้เท่ากับลบลบหนึ่งส่วนไซน์ x โทษทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งส่วนไซน์ x นะครับบวก c นะครับ
เนาะ1ส่วนไซน์คืออะไรครับส่วนกลับของไซน์คือลบโอ้ยลบโคเซกครับ x บวก c ครับตอบตอบ1ส่วนไซน์ก็ได้ตอบโคเซกก็ได้นะครับมันเป็นส่วนกลับของไซน์อะอะไรครับเออใช่เพราะจำไม่ได้เออคือเวลาออกข้อสอบแบบไม่ค่อยชอบแบบตีโกนอ่ะคือมันคือเด็กจะตอบได้แบบหลากหลายมากอ่ะแล้วเด็กก็ไม่ผิดน่ะเออแล้วพอเวลาตรวจเราตรวจเฮ้ยมันไม่เหมือนเราไม่มันไม่เหมือนอย่างเงี้ยเราก็ให้คะแนนไปแล้วเด็กว่ามันเถียงอย่างเงี้ยผมทําส่วนกลับก็ให้คะแนนคืนไม่ชอบไม่ชอบ ทันเนาะก็อินทิเกรตด้วยการแทนค่าโอเคนะครับต่อไปข้อ3ไซน์ x บวก9 dx นะครับไส้ในเราสนใจไส้ในนะครับคือมันเป็นฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันอินทิเกรตไม่ได้แล้วแหละนะไส้ในก็คือ x บวก9แล้วดิฟ x บวก9ก็คือ1ใช่ไหมครับนะดิฟ x บวก9อ่ะดิฟ x บวก9ดิฟ x ได้1ดิฟ9ได้0นะครับแสดงว่ามันก็คือเราก็ต้องใช้อินทิเกรตด้วยการแทนที่เหมือนเดิมนะครับกำหนดให้ x บวก9เนี่ยนะครับ u เนี่ย u เท่ากับ x บวก9เนาะเป็นติดไป u เท่ากับ x บวก9ครับแล้วดิฟ u by dx เนี่ยก็เท่ากับ1ใช่ไหมดังนั้นนะครับ dx เท่ากับ du เลยนะครับแล้วก็แทนค่าครับแทนค่าชึบแทนค่าเราก็จะได้พจน์ใหม่คลีนๆครับเท่ากับอินทิเกรตไซน์ u du ใช่ไหมเท่ากับอินทิเกรตไซน์ u du นะครับก็อินทิเกรตไซน์ได้เท่าไหร่ครับอินทิเกรตไซน์กลับไปดู2หน้าที่แล้วครับอินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์อินทิเกรตไซน์ได้มันกลับกันไหมลบไหมอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสนะครับหน้าที่แล้วได้เท่ากับลบคอส u นะครับบวก c ไหมบวก c นะครับทีนี้เราทำไงต่อครับแทนคืนเนาะแทนคืนครับก็ได้เท่ากับลบคอส x บวก9ครับบวก c ใช่ไหมตอบครับแค่นี้แหละ
มี12 ข้อครับ12 ข้อเราไปต่อเลยนะข้อ 4 ข้อ 5นะครับข้อ 4 ข้อ 5แล้วเราก็เบรกเนาะแล้วเราก็เฮ้ยเราเบรกไหมเบรกยังจะเบรกอยู่นะครับได้ไม่มีปัญหาได้สอนได้แค่ไหนแค่นั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา11 โมงครึ่งเราก็ทำไงครับควิดแล้วนะครับคอส 5x ครับคอส 5x คอส 5x เราก็กำหนดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปัญหาเนาะนะครับถ้าเป็น cos x อย่างเดียวเรามีสูตรอยู่แล้วแต่ทีนี้เป็นฟังก์ชัน 5x นะครับทำไงครับเราก็กำหนด u เนี่ยเท่ากับ 5x นะครับแล้วดิฟทั้งสองข้างครับ du by dx ก็เท่ากับ5ใช่ไหมดังนั้นย้ายข้างหา dx ครับเท่ากับ du ส่วน5แล้วเราก็แทนค่ามันแทนค่าครับชึบชึบแทนค่าเราก็ได้พจน์ใหม่คลีนคลีนง่ายๆนะครับอินดิเกตคอส u คูณกับ du ส่วน5นะครับซึ่ง1ส่วน5เราดึงมาไว้หน้าวงเล็บได้ไหมใช่ไหมเนาะนะครับอินทิเกรตคอส u du ครับอินทิเกรตคอสได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไซน์เฉยๆใช่ไหมครับ1ส่วน5ครับไซน์ u แค่นี้นะครับแล้วเราก็แทนคืนครับแทนคืนนะครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน5 cos 5x ใช่ไหมบวก c เอ้ยเมื่อกี้ลืมบวก c เนาะบวก c ครับตอบครับมันก็ได้อินทิเกรต 5x dx เนี่ยโจทย์มันเนี่ยเท่ากับ1ส่วน5 cos 5x บวก c ต่อไปต่อไปครับอินทิเกรต1ส่วน x บวกเศษกำลังสองพาย x นะครับอินทิเกรต1ส่วน x เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเราแยกก่อนเนาะเราแยกนะครับสำหรับข้อ5เนาะเราเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้อินทิเกรต1ส่วน x dx นะครับบวกอินทิเกรตเศษพาย x ทั้งหมดกำลังสอง dx เนี่ยครับเป็นสองพจน์ซึ่ง1ส่วน x เราได้อยู่แล้วได้เลยนะครับเท่ากับ ln absolute x ใช่ไหมครับบวกกับพจน์ที่มีปัญหาคือพจน์นี้พจน์เนี้ยมันติดพาย x มันติดพาย x นะครับคือข้างหลังเศษมันไม่ได้เป็น x ตัวเดียวนะครับมันติดพาย x เราก็เลยต้องอินทิเกรตใช้วิธีแทนค่าเนาะให้นะครับ u เท่ากับ pi x เนาะนะครับแล้วยิบทั้งสองค่าครับ du by dx ก็เท่ากับ pi ใช่ไหม pi นะครับดังนั้น dx ก็เท่ากับ u du ส่วน pi นะครับ du ส่วน piทีนี้เราก็แทนครับแทนลงไป u เท่ากับ pi x ครับแทนลงไปในนี้นะครับแล้วก็ dx เท่ากับ du ส่วน pi ครับแทนลงไปในนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ
อินทิเกรตครับ u เซกก่อนเซกนะครับเซกกำลังสอง u ครับ du ส่วนพายครับก็เท่ากับ1ส่วนพายครับดึงออกมาข้างนอกเลยอินทิเกรตเซกกำลังสอง u du ครับทำไงต่อครับอินทิเกรตเซกกำลังสองครับกลับไปดูสูตรที่7ไหมเอ่ยสูตรที่7เนาะอินทิเกรตเซกกำลังสองได้เท่าไรสูตรที่7 1ส่วนพายอินทิเกรตเซกกำลังสองได้แทน x นะครับบวก c ครับแทน u สิแทน u บวก c ครับแทน u บวก c ครับแล้วเราก็แทนคืนครับเราแทนคืนนะครับแทนคืนไปนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วนพายนะครับแทนพาย x นะครับบวก c ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับคำตอบคือนะครับเราก็เอามาบวกกับตรงนี้บวกนี้ก็คือบวก1ส่วนพายครับแทนพาย x บวก c ครับนี่คือคำตอบครับเบรก1เพลงครับเบรก1เพลงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไม่จบกันนะครับปิดก่อนแต่ฉากเดิมๆทุกทีซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ไม่เคยมีลาสิมีลาสิ